ไม่ต้องเมื่อยมือมานั่งพิมพ์ซับไตเติลด้วยตัวเองเราสามารถใส่ซับ YouTube แบบอัตโนมัติได้ทุกภาษาเลยนะครับและแถมที่สำคัญก็คือว่าเจ้าตัวชื่อวิดีโอนะครับก็จะเปลี่ยนไปตามภาษานั้นๆด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับเราสามารถทำผ่านได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวเราจะทำอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube พี่น้องท่านไหนครับอยากจะเพิ่มยอดวิวจากที่ผู้ชมเนี่ยชาวต่างชาติสามารถที่จะดูคลิปเราด้วยได้ด้วยนะครับผมนะมีวิธีการง่ายๆก็คือเราต้องใส่ซับไตเติ้ลเข้าไปอ้าวหลักการทำอย่างไรไปดูกันได้เลยนะครับผมนะเริ่มต้นนะครับก็คือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราดูคลิป YouTube นะครับซับไตเติ้ลเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะมันจะขึ้นก็ต่อเมื่อคนดูนะครับกดปุ่ม CC ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นั่นเองนะครับซับไตเติ้ลมันถึงจะขึ้นนะครับผมสมมุติว่าคนดูของเรานะครับอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับผมนะเวลาที่เขาเนี่ยกดซับไตเติ้ลมาไหร่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เขาจะเจอก็คือว่าเจ้าตัวซับไตเติ้ลนะครับผมก็สามารถเลือกเป็นภาษาอังกฤษตามประเทศที่เขาอยู่ได้เลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้นั่นแหละครับแล้วก็ชื่อวิดีโอของเรานะครับก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษด้วยเช่นเดียวกันตรงนี้ทุกท่านเห็นไหมครับผมนี่คือข้อดีของมันนะครับคือได้ทั้งชื่อวิดีโอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลยทำให้คนต่างชาติเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าใจในภาษานั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะคลิกดูคลิปของเรานะครับแล้วก็ดูศัพท์ได้ด้วยนะแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะว่าระบบเนี่ยมันจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรว่าคนดูเนี่ยเข้ามาจากประเทศไหนแล้วมันจะขึ้นศัพท์อะไรแบบไหนให้อย่างนี้เนี่ยครับนะผมพยายามหาคำตอบแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้คำตอบที่มันชัดเจนนะครับส่วนตัวผมคิดว่านะครับระบบเนี่ยก็จะตรวจสอบจากเบอร์อินเทอร์เน็ตของเรานั่นแหละหรือเบอร์ IP address นะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประเทศอะไรเช่นเขาตรวจสอบว่าคนคนนั้นเนี่ยครับนอนเล่นเน็ตอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนชื่อคลิปของเราเนี่ยแหละครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วก็เวลากดดูซับเนี่ยก็มีโอกาสที่ซับไตเติ้ลภาษาญี่ปุ่นของเราก็จะขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับผมนะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยพยายามศึกษาหาข้อมูลแต่ว่ายังไม่ได้ข้อมูลอย่างชัดเจนแต่ขอมาเล่าสู่กันฟังก่อนครับว่าจะเป็นประมาณนี้นะต่อมานะครับต้องบอกอีกหนึ่งอย่างเลยนะครับว่าวิธีที่ผมจะสอนนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่วิธีที่ดี 100% นะครับผมเพราะว่าการที่เราเนี่ยให้ระบบแปลแบบอัตโนมัติแล้วเนี่ยนะครับต้องบอกตรงๆเลยนะครับว่ามันไม่ถูกต้อง 100% นะจากที่ผมดูแล้วเนี่ยมันก็จะถูกประมาณสัก 50-60% พอจะได้ซึ่งคนดูก็พอดูแล้วเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะให้มันถูกต้อง 100% เลยนะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือว่าเราอาจจะต้องเอาภาษาไทยของเรานั่นแหละครับนะไปทำการจ้างนะครับผมให้พี่น้องที่เขามีความสามารถทางด้านนี้ในการแปลนั่นเองนะครับผมเช่นเราอยากจะให้เนี่ยซับไตเติ้ลเราเป็นภาษาอังกฤษแบบถูกต้อง 100% เลยก็ไปจ้างแปลได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับแปลจากไทยเป็นอังกฤษไทยเป็นญี่ปุ่นก็ได้แล้วแต่ว่ามันก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะเห็นไหมว่าต่อหน้าเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับเมื่อเขาแปลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกหนึ่งดอกก็คือว่าเราเนี่ยนะครับผมก็จะต้องเอาสิ่งเขาแปลมาได้เนี่ยยัดใส่ลงไปในซับไตเติ้ลใน YouTube อีกรอบหนึ่งซึ่งเราก็จะโดนค่าใช้จ่ายอีกเด้งหนึ่งนะครับผมก็คือการใส่ซับอีกนะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายอีกนะครับผมก็ประมาณสักเนี่ยเขาบอกว่า1-5 นาทีเนี่ยประมาณ300 บาทสรุปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะให้มันถูกต้อง 100% เลยเนี่ยคำนวณแล้วนะประมาณหน้าหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเนี่ยประมาณสัก 1,500 บาทเตรียมไว้ก่อนเลยนะแต่วิธีผมเนี่ยครับคือไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับไม่ถูกต้อง 100% นะครับคนดูพอดูรู้เรื่องนะเพราะว่ามันถูกประมาณสัก 50-60% เท่านั้นเองท่านไหนที่เห็นว่ามันโอเคพอรับได้ก็ดูต่อได้เลยครับท่านไหนคิดว่าไม่ชัวร์อย่างไรก็ไปจ้างแปลก่อนแล้วค่อยมาดูได้นะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเราก็จะต้องเข้าหลังบ้านของ YouTube ให้ได้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งหลังบ้านเนี่ยผมขออนุญาตพูดเป็นรูปแทนละกันนะเพราะว่าแนะนำมาหลายคลิปแล้วนะครับให้เราไปที่ Google Chrome ได้เลยนะครับพี่น้องทุกท่านนะไปที่ Google Chrome ตรงนี้นะครับนะใช้ได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะครับไปที่ Google Chrome เลยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับพิมพ์คำว่า YouTube Studio ใน Google เลยเสิร์ชคำนี้นะครับถ้ามันขึ้นคำนี้ขึ้นมาเนี่ยเว็บที่ชื่อว่า studio.youtube.com แล้วเนี่ยเรากดค้างนะครับผมนะกดค้างเสร็จปุ๊บเลือกคำว่าเปิดในแท็บใหม่หรือ Open in New Tab นะครับผมนะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับถ้าระบบ Android เนี่ยมันอาจจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะถ้าเห็นรูปฟันเฟืองตัวนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปนะครับแล้วก็ห้ามเด็ดขาดที่จะไปคลิกปุ่มสีฟ้าอันนี้ห้ามนะครับต้องคลิกที่คำว่า continue to studio ได้เลยเพราะว่าจะได้เข้าหลังบ้านได้นะครับผมนะอันนี้นะครับต้องระวังดีๆนะแล้วก็ท่านไหนใช้ iOS นะครับผมถ้ากดค้างแล้วเปิดแท็บใหม่แล้วเนี่ยอาจจะเจอหน้านี้ขึ้นมานะครับผมจะรูปหมาน้อยนี้ขึ้นมาก็อย่าตกใจไปเช่นเดียวกันด้านล่างมันจะมีคำว่า skip to YouTube Studio นะครับผม skip to YouTube Studio นะครับเข้าหลังบ้านให้ได้นะครับเมื่อเข้าหลังบ้านได้แล้วนะครับผมนะเราก็ลองมาดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผมเข้าหลังบ้านได้แล้วนะเดี๋ยวเรามาลุยกันได้เลยนะครับเริ่มต้นครับให้ทุกท่านเนี่ยไปที่แถบตรงนี้ก่อนเลยนะครับผมปกติแล้วเนี่ยเข้ามาจะเป็นแถบหนึ่งใช่ไหมเป็นแดชบอร์ดเราไม่เอาเรามาเลือกแถบที่สองได้เลยนะครับแถบนี้นะโอเคนะครับผมอันนี้ผมใช้ iPad สอนนะท่านไหนใช้ Android ใช้อะไรเนี่ยหลักการเหมือนกันเป๊ะเลยขอให้เข้าหลังบ้านให้ได้ก็พอแล้วนะครับต่อมาสมมุติว่าผมจะใส่เจ้าตัวที่คลิปนี้นะใส่คำบรรยายซับไตเติ้ลเนี่ยที่คลิปนี้ผมก็กด1ครั้งต๋องนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มดินสอตรงนี้นะครับผมต๋องลงไปเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับสัญลักษณ์ของเจ้าตัวการใส่ซับไตเติ้ลคือรูปนี้นะครับเห็นไหมครับทุกท่านรูปนี้นะกดเข้าไปเลยโครมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเสร็จแล้วนะครับระบบก็จะบอกว่าณตอนนี้เนี่ยมีเจ้าตัวภาษาอยู่นะครับตรงนี้นะไทยอัตโนมัติอยู่นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยให้เรากดคำว่าทำซ้ำและแก้ไขตรงนี้ได้เลยครับทางด้านขวามือนะเห็นไหมครับตัวนี้นะครับนะทำซ้ำและแก้ไขตัวนี้จิ้มลงไปได้เลยนะครับนี่ปึ้มเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับให้เรากดคำว่าเผยแพร่ก่อนนะครับคือหมายความว่าเนี่ยเราเนี่ยจะทำการให้ระบบนะครับรู้จักก่อนว่าเจ้าตัวคลิปของเราเนี่ยครับใช้ภาษาอะไรพูดอะไรออกไปก็คือต้องเผยแพร่ภาษาไทยออกไปก่อนนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับกดเผยแพร่ได้เลยนะครับปึ๊บลงไปเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องใจเย็นๆนะครับดูดีๆนะคือมันจะขึ้นบอกว่ากำลังสร้างการกำกับเวลาอยู่นะครับผมตรงนี้นะครับเราก็รอให้ระบบเนี่ยทำการจัดการนะครับใส่เข้าไปให้มันเสร็จสับก่อนเลยนะครับโดยจะต้องขึ้นคำว่าเผยแพร่แล้วตรงนี้ก่อนนะครับผมเห็นไหมครับต้องขึ้นขั้นตอนนี้ก่อนนะขึ้นคำนี้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถที่จะไปต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามันแล้วแต่ความยาวของวิดีโอของเรานะถ้าวิดีโอของเรายาวเนี่ยอาจจะใช้เวลานานในการทำซึ่งผมก็เคยรอแล้วนะครับผมรอข้ามวันเลยกว่าที่มันจะทำเสร็จแต่บางครั้งเนี่ยวิดีโอของผมไม่เกินนาทีนึงเนี่ยก็ใช้ระยะเวลาประมาณไม่ถึง5นาทีก็ทำเสร็จแล้วเช่นเดียวกันโอเคนะครับตรงนี้ครับจะต้องขึ้นคำว่าเผยแพร่แล้วนะครับผมท่านไหนที่มันยังไม่ขึ้นอย่างไรเราก็ไปหาขนมอร่อยนะครับมากินก่อนเลยรอไปก่อนนะหรือว่าถ้าไม่เจออย่างไรใจเย็นๆนะครับเดี๋ยววันใหม่ค่อยมาเปิดดูก็ได้นะครับแล้วก็ในอนาคตผมคิดว่าระบบเนี่ยมันจะต้องทำงานเร็วกว่านี้แน่นอนนะครับต่อมานะครับเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยครับผมขั้นตอนต่อมาก็คือผมแนะนำให้พี่น้องทุกท่านนะครับผมนะไปทำการติดตั้งเจ้าตัวแอปที่ชื่อว่านี่ก่อนเลยนะครับ Google Translate นั่นเองนะครับผมถ้าใครใช้ iPhone ก็ไประบบ App Storeนะครับถ้าไปใครใช้ Android ก็ไประบบไอ้เจ้าตัว Google Play Store ได้เลยนะครับsearch เลยนะครับผมคำว่า Google Translate นะครับนี่นะครับก็คือเป็นไอ้เจ้าตัวแอปนะครับที่ช่วยแปลภาษานั่นเองนะก็คือเราเนี่ยจะทำการแปลภาษานะอย่างเช่นผมต้องการให้ชื่อวิดีโอของเราคำอธิบายใต้วิดีโอเป็นภาษาญี่ปุ่นผมก็จะต้องใช้เจ้าตัวแอปเนี่ยช่วยในการแปลนั่นเองหรือถ้าท่านไหนอยากจะให้มันถูกต้อง 100% เลยอันนี้อย่างที่บอกนะก็ไปจ้างคนแปลได้เลยจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับอันนี้เนี่ยก็ใช้ได้อย่างที่บอกประมาณสัก 50-60% ก็พออ่านจะรู้เรื่องนะครับโอเคครับนี่ครับแอป Google Translate นะครับตัวนี้ติดตั้งได้เลยนะครับแล้วก็กด Open รอไว้เลยนะครับนี่โอเคนะครับผม
ต่อมาครับผมต่อมาอ่ะย้อนกลับไปดูที่เดิมก่อนเลยนะเมื่อเราขึ้นหน้านี้แล้วนะครับผมคราวนี้แหละเราจะเพิ่มภาษาอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับเอาแบบภาษาง่ายๆก่อนนะอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็กดเพิ่มภาษาลงไปแล้วตรงนี้นะครับผมก็เลือกเลยครับเป็นอังกฤษนะซึ่งอังกฤษเนี่ยก็มีหลายแบบอีกโอ้โหนะครับมีทั้งอังกฤษอเมริกันอังกฤษอะไรเอ่ยนะครับนี่ครับอังกฤษมาแล้วนะเห็นไหมครับผมอุ้ยตาลายนิดนึงนะครับอันนี้ครับผมก็เลือกอังกฤษธรรมดาเลยแล้วกันนะครับผมกดอังกฤษเลยโครมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เนี่ยแหละครับผมก็คือชื่อและคำอธิบายตรงนี้นะครับให้เราเนี่ยกดเพิ่มก่อนเดี๋ยวคำบรรยายไปจัดการทีหลังนะเอาตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าสำคัญนะเพราะถ้าชื่อวิดีโอและคำอธิบายเนี่ยไม่เป็นภาษาตามเจ้าตัวศัพท์นั้นๆคนที่เข้ามาดูเขาก็จะดูไม่รู้เรื่องอยู่ดีนะครับโอกาสคลิกก็จะน้อยลงนะกดคำว่าเพิ่มได้เลยครับปึ้มกดเข้าเพิ่มเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับท่านไหนเนี่ยที่มีความสามารถในการแปลก็เปลี่ยนจากคำพูดคำนี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับส่วนถ้าท่านไหนไม่ถนัดอย่างไรจะทำแบบผมก็คือคัดลอกเลยนะครับเห็นไหมครับทำการ copy นะครับผม copy ข้อความตัวนี้นั่นแหละนะ copy มาเลยปึบเสร็จแล้วนะครับก็ไปที่แอป Google Translate เลยนะครับแอป Google Translate ตรงนี้นะเปิดขึ้นมาเลย Chrome แล้วผมเนี่ยก็จัดการเลยนะครับผมตรงนี้นะครับดูดีๆนะตรงนี้เนี่ยฝั่งนี้เนี่ยเราจะต้องเป็นภาษาไทยนะครับนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้ามันไม่ตรงอย่างไรทุกคนสามารถกดเลือกได้นะเช่นกดลงไปตรงๆเลยจะเปลี่ยนเป็นภาษาอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็เลือกภาษาที่เราต้องการได้เลยนะครับนะถ้าฝั่งนี้เป็นภาษาไม่ถูกนะครับผมก็กดตรงๆเลยแล้วก็เลือกภาษาที่ต้องการได้นะครับผมเห็นไหมตรงนี้นะครับผมขอภาษาอังกฤษง่ายๆก่อนละกันนะครับตรงนี้นะครับผมปึ๊บผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับตรงคำว่า enter text นั่นแหละปึ๊บใส่ลงไปเลย copy แล้วก็วางลงไปนะครับตรงนี้นะทำเนื้อหาแบบไหนได้4,000ชั่วโมงไวสุดนี่เห็นไหมครับมันก็จะแปลออกมาเรียบร้อยตรงนี้แล้วนะครับผมเห็นไหมครับแล้วผมก็ทำการ copy เลยนะครับนี่ข้อความตัวนี้นะครับ copy เลยที่ด้านขวาสุดตรงนี้นะครับผมมันจะมีปุ่ม copy อยู่นะตรงนี้นะครับนี่นะกด copy ตรงปุ่มนี้เลยปึ๊กลงไปcopy แล้วนะครับแล้วผมก็ย้อนกลับไปที่เจ้าตัวที่ใส่ซับเมื่อกี้นี้ตรงนี้นั่นเองนะครับครับแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยอย่างไรครับผมวางลงไปเลยนะปุ๊บวางลงไปเลยเรียบร้อยแล้วครับคราวนี้แล้วครับผมคนที่อยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยเวลาเห็นชื่อวิดีโอก็จะเป็นชื่อคำนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็นอะไรนะ What kind of content you can you do 4,000 hours is the fastest นี่แล้วเราก็ทำแบบนี้เหมือนเดิมเลยกับคำอธิบายใต้วิดีโอนั่นเองนะครับผมนะ copy ข้อความไปเลยป้าบเข้าไปปาบ copy เลยนะครับนะแล้วก็กด copy เลยปึ๋งแล้วก็ย้อนกลับไปที่ Google Translate เมื่อกี้นี่เหมือนเดิมนะครับ Google Translate อยู่ไซต์เอ่ยอยู่ไซต์อยู่นี่นะครับปึ๊บกดขึ้นมาเลยนะตัวนี้นะครับเราจะเคลียร์ข้อมูลเดิมกดกากบาทตัวนี้ปิดทิ้งไปก่อนนะครับเคลียร์ข้อมูลเดิมปึ๋งแล้วก็เอาเจ้าตัวสิ่งที่เรา copy เมื่อกี้นี่นะครับวางลงไปแทนเลยปาบลงไปเพสลงไปเลยนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับแล้วเขาก็จะแปลให้เราทั้งหมดนี้เราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือเราก็คัดลอกมันลงไปนะครับผมตรงนี้นะครับแปลมาแล้วปลื้ดนะตรงนี้เนี่ยเราอาจถ้าเรามีความรู้ด้านภาษาเราอาจจะแต่งคำหน่อยได้นะถ้าเขาแปลมาออกมาแล้วเนี่ยฟังไม่รู้เรื่องนะครับผมนะถ้าท่านไหนมีความสามารถก็จัดการเลยนะแล้วกด copy ตัวนี้เลยนะครับเห็นไหมครับปึ๋งแล้วก็เอาไปใส่ได้เลยเช่นเดิมเลยอันนี้คือสเต็ปแรกก่อนนะให้ทำแบบนี้ก่อนนะครับใส่ลงไปในคำอธิบายเลยปึ๊บกดวางนะครับผมกดปึ๊บแล้วก็กดอีกทีหนึ่งเพสวางลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้แหละนะครับคนดูเนี่ยก็จะเห็นชื่อคลิปนะครับแล้วก็คำอธิบายเป็นภาษาตามซับไตเติ้ลของเราแล้วแล้วอย่าลืมกดเผยแพร่ที่มุมล่างขวาด้วยนะครับตรงนี้นะที่มุมล่างขวาตรงนี้เดี๋ยวผมขยับนิดนึงนะครับผมกดเผยแพร่ได้เลยนะครับปึ๊บตัวนี้นะครับผมนะกดเผยแพร่ตัวนี้กดลงไปเลยนะครับปึ๊บก็เป็นอันเรียบร้อยในสเต็ปแรกแล้วนะครับผมเห็นไหมตรงนี้สเต็ปแรกเรียบร้อยแล้วภาษาอังกฤษนะครับใส่ชื่อคำอธิบายแล้วต่อมาไปใส่ซับไตเติ้ลหรือคำบรรยายดีกว่านะครับกดเพิ่มได้เลยนะครับบึ้ม
ัวนี้ดูดีๆนะครับผมมีขั้นตอนที่ยากมากๆเลยนะครับดูดีๆนะก็คือตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มคำว่าแปลอัตโนมัตินะครับผมยากสุดๆเลยคือเรากดครั้งเดียวโคร่มนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือระบบมันจัดการให้หมดแล้วมันแบ่งวรรคแบ่งตอนแบ่งอะไรให้เราทั้งหมดเลยเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าที่ของเราคือกดคำเดียวคำว่าเผยแพร่นะครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปึ้งเรียบร้อยครับผมตรงนี้เห็นไหมครับง่ายไหมครับผมต่อมาเดี๋ยวผมจะทดลองให้อีกหนึ่งภาษาเอาภาษายากๆเลยนะอย่างเช่นผมจะเอาภาษาสเปนดีกว่าครับก็กดเพิ่มภาษานะครับเหมือนเดิมเลยนะปึ้มเผื่อว่าเรามีเพื่อนอยู่สเปนเองเจอแล้วนะผมไปภาษาสเปนเลยโครมทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็กดเพิ่มนะครับผมสเปนตัวนี้นะแล้วก็ใส่ชื่อคำอธิบายเหมือนเดิมเลยกดเพิ่มคัดลอกมาเหมือนเดิมเลยแล้วผมจะให้ Google Translate นั่นแหละนะครับช่วยในการแปลให้เป็นภาษาสเปนให้ผมหน่อยเพราะว่าผมอยากประหยัดเงินนะครับไปจ้างคนอื่นแปลแล้วเนี่ยมันเสียเงินเยอะนะครับผมเบื้องต้นยังไม่ค่อยมีเงินนะตรงนี้กดปิดไปก่อนนะสิ่งที่ผมอยากจะสื่อตรงนี้ก็คือว่าตรงนี้นะครับผมภาษาอังกฤษตรงนี้เนี่ยตามที่ผมเล่าให้ฟังได้ไหมครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นก็กด1ครั้งบึ้มนะแล้วเราก็ไปเลือกเลยครับอย่างเช่นต้องการสเปนใช่มั้ยสเปนคือเขาสะกดว่าสเปนิชแม่เขาไม่ได้สะกดว่าสเปนผมจะละหน้าแตกเลยเห็นไหมครับผมคนสเปนพูดภาษาสเปนิชตรงนี้นะครับผมถ้ามีไอคอนตัวนี้ขึ้นเนี่ยแสดงว่าเรานะครับจะต้องดาวน์โหลดเจ้าตัวคล้ายๆว่าเป็นปลั๊กอินเสริมของ Google Translate ให้แปลเป็นภาษานั้นก่อนซึ่งก็ไม่มีอะไรยากครับเรากดลงไปได้เลยนะครับกดตัวนี้นะครับผมให้ดาวน์โหลดมาก่อนเลยโครมตัวนี้นะครับเราก็กดดาวน์โหลดติดตั้งภาษานั้นได้เลยนะครับโครมลงไปโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกใช้ภาษานั้นได้แล้วนะครับผมโอเคครับต่อมาครับผมผมก็กดเลือกตรงนี้เหมือนเดิมเลยนะครับที่คำว่า English นะครับผมแล้วก็กดเลือกที่คำว่า Spanish นั่นเองนะครับนะเมื่อกี้ผมติดตั้งไปแล้วนะครับก็เสิร์ช Spanish เลยPA โอเคครับเห็นไหมครับ Spanish มาแล้วกด Spanish เลยปึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้นะฝั่งภาษาไทยก็เช่นเดิมเลยเห็นไหมครับผมก็วางลงไปคำที่ผม copy มานะครับวางมันลงไปเลยปึ้งเพจเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษา Spanish แล้วแล้วเราก็ copy เหมือนเดิมเลยนะครับcopy ที่นี่ครับมุมล่างขวาครับผมไอคอนนี้นะตรงนี้นะหรือถ้าใครก็ไม่เห็นไอคอนนี้ก็คลุมดำทั้งหมดแล้วกด copy ก็ได้นะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะคลุมดำทั้งหมดก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับ copy มาเลยนะครับปึกแล้วเราครับก็ย้อนกลับไปที่เช่นเดิมเลยนะครับที่ตรงชื่อตัวนี้เนี่ยแล้วกดค้างแล้วก็กดวางลงไปเลยนะครับปึกนี่เพสลงไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอทำอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็คือคำอธิบายไหนๆแล้วเนี่ยนะครับทำให้มันเสร็จสับไปเลยดีกว่านะครับนี่ปึ๊บแล้วก็ copy นะครับปรับแล้วก็ย้อนกลับไปที่ Google Translate นั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็กดกากบาทปิดทิ้งไปเพื่อที่ว่าจะได้เอาข้อมูลใหม่เข้าไปนะครับผมปึ๊บอันนี้ผมทำให้ดูไวๆเลยนะผมที่ทำให้ดูเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเราก็ได้ภาษาสเปนตัวนี้มาแล้วนะเขาอ่านว่าหน้าอะไรครับผมนะอ่านไม่ออกเหมือนกันแล้วก็กด copy เลยนะปึ้งเรียบร้อยแล้วนะครับย้อนกลับไปที่เก่าเวลาเดิมแล้วก็ไปวางได้เลยนะครับปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็กดคำว่าเผยแพร่ได้เลยนะอย่าลืมนะครับทำสองอย่างนะตั้งชื่อและคำอธิบายให้เสร็จสับตามภาษานั้นก่อนแล้วค่อยไปเพิ่มคำบรรยายนะครับแล้วคำบรรยายก็ทำเช่นเดิมเลยนะครับตรงนี้นะครับกดคำว่าเพิ่มลงไปเลยเห็นไหมครับอันนี้คือสเปนนะแล้วก็เพิ่มลงไปเลยบึ้มลงไปนะครับแล้วเราทำอะไรต่อหรือเปล่าครับผมเราก็ไม่ต้องทำอะไรต่อเลยกดคำว่าแปลอัตโนมัตินั่นเองปึ๊กก็เรียบร้อยแล้วนะครับกดเผยแพร่ได้เลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับผมก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมคราวนี้แหละครับผมนะพี่น้องท่านไหนที่อยู่สเปนแล้วเนี่ยอย่างผมบอกนะข้อมูลชัดๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาตรวจดูจากอะไรถ้าผมเดาณตอนนี้เนี่ยก็คือเขาน่าจะเช็คจากเบอร์ IP address ก็คืออินเทอร์เน็ตนั่นแหละว่าใครเนี่ยสมมติว่าเป็นคนไทยก็จริงแต่ว่าอยู่ที่สเปนเบอร์ IP address เนี่ยจะเป็นของสเปนเวลากดดูเนี่ยก็มีโอกาสที่จะขึ้นชื่อนะครับผม
ชื่อวิดีโอเป็นภาษาสเปนคำที่ไปเป็นภาษาสเปนแล้วกดสับก็จะเป็นภาษาสเปนด้วยนี่คือเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูดีกว่านะครับนะดูคลิปจริงๆเลยคลิปนี้ครับที่ผมเปลี่ยนเป็นภาษาแล้วนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้นี่แหละครับผมก็เปลี่ยนเป็นภาษาเรียบร้อยแล้วนะถ้าท่านไหนจะเปลี่ยนเป็นภาษาครับผมเห็นปุ่มไหมครับ CC อยู่ด้านบนนะครับผมเห็นไหมแล้วก็จุด3จุดนะครับผมเห็นไหมครับจุด3จุดนั่นเองครับผมที่อยู่บนคลิปนะกดลงไปเลยแล้วเราก็เลือกแคปชั่นได้นะครับผมกดคำว่าแคปชั่นถ้าผมจะเลือกสเปนนะครับผมกดสเปนิชเลยนะครับลองกดเพลย์เล่นดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับผมอันนี้คือสเปนแล้วนะทำเนื้อหาแบบไหนเนี่ยที่จะได้ 4,000 ชั่วโมงไวที่สุดช่วยบอกผมทีนะครับเห็นไหมครับด้านล่างเห็นไหมครับผมจะมีศัพท์ภาษาสเปนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็คือวิธีการง่ายๆนะครับในการที่เราไม่ต้องมาเมื่อยพิมพ์เองในการที่จะใส่ซับไตเติลนะครับผมโดยใช้แค่มือถือเครื่องเดียวนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับแล้วสิ่งที่ได้มาก็คือว่าโอกาสที่เราจะได้ยอดวิวคนติดตามก็จะเพิ่มมากขึ้นโอกาสมีรายได้ก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนเมืองนอกดูคลิปพอเข้าใจเพราะมีซับไตเติลอยู่นะครับทำให้เขาเนี่ยอาจจะดูคลิปเรามีโฆษณาขึ้นเราก็จะได้เงินมากขึ้นแต่อย่างที่บอกนะครับวิธีการนี้ไม่ได้ดี 100% นะครับมันใช้ได้ประมาณแค่ 50-60% เองเพราะว่าใช้ Google Translate แปลแล้วเนี่ยมันก็พอจะกล่อมแก้มได้นะครับถ้าจะดีเป๊ะเลยเนี่ยเราจะต้องจ้างเขาแปลนะครับแล้วจ้างเขาทำสับอีกก็ค่าใช้จ่ายต่อคลิปเนี่ยผมว่าอย่างน้อยๆต้องมี 1,500 บาทต่อคลิปนั่นเองนะครับพี่น้องท่านไหนดูคลิปนี้แล้วมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับสอบถามที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมจะมาตอบคำถามให้นะครับนะหรือว่าพี่น้องท่านไหนมีวิธีการเด็ดๆอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับอีกนิดเดียวนะครับก็คือเวลาที่เรากดตอนแรกแล้วเนี่ยที่ให้เจ้าตัวระบบนะครับผมอะไรนะเซตอัพภาษาไทยตอนเริ่มต้นตอนนั้นเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลานานหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสนะเราไปทำอย่างอื่นรอก่อนได้เลยในอนาคตผมคิดว่ามันจะต้องไวมากขึ้นแน่นอนนะครับผมอย่าลืมนะครับพี่น้องเราก็จะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันท่านไหนไม่ผ่านกดใจเย็นๆเดี๋ยวผ่านกดแน่นอนเพราะว่าผมก็เคยไปผ่านกฎมาก่อนกว่าจะมีรายได้เนี่ยทำคลิปไปตั้ง5ปีเนี่ยกว่าจะเริ่มมีรายได้นะครับแต่ยุคนี้เนี่ยเร็วกว่านั้นแน่นอนครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด